เป็นบุญของปวงไทยในการนี้ที่ไทยมีจอมกษัตริย์เป็นฉัดแก้วคุ้มครองไทยทั้งชาติให้คาดแคล้วปัดภัยแพ้วชาติรอดอยู่ปลอดภัยด้วยพระราชปณิธานประสานสุขเพื่อดับทุกข์สร้างสรรค์ นิรันสมัยสมาคมสมาพันธ์สื่อร่วมถวายาพระพรชัยจึงร่วมใจน้อมก้ากตันชลีเชิญบุญญาพระไตรัตพิพัฒนผลประสิทธิ์สิ่งมิ่งมงคลเฉลิมสีขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันทวีทุกราตี ทิวาการเนิ่นนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าพันจอากาศเอกนพดุลใจอารีนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสมาชิก